การแนะนำการใช้งาน Raspberry Pi นะครับโดยผมนะครับเอกลินวัฒนยูรสกุลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม Nano นะครับเจ้าโปรแกรม Nano เนี่ยมันคือ Text Editor ตัวหนึ่งนะซึ่งก็คล้ายๆกับ Notepad Microsoft Word นะครับที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำนะเพียงแต่ว่ารูปแบบหน้าตาของเจ้า Nano เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของ Command Lineนะครับทำไมไม่ได้สอนในส่วนของอีดิเตอร์ที่เป็นตัว GUI นะครับที่เป็นกราฟิกนะครับที่เป็นออบเจกต์ที่เราคลิกนะครับเนื่องจากว่าความสามารถโดดเด่นของตัว Nano คือความเบานะครับความเล็กกระทัดรัดสามารถใช้งานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องของการติดตั้งอะไรอีกแล้วนะครับใน Raspbian ที่ติดตั้งมากับ Raspberry Pi จะมี Nanoสามารถเลือกใช้ได้เลยโดยตรงนะครับไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรยุ่งยากแล้วนะครับในการใช้งานโปรแกรมนะครับก็แนะนำนี้ครับว่าเนื่องจากว่าเป็น command line นะครับเพราะนั้นผู้ใช้งานจะเป็นต้องทราบคีย์ลัดนะครับคีย์ที่ใช้สำหรับการทำงานนะครับวิธีการใช้งานนะครับดูจากคีย์ต่างๆแล้วก็จะเห็นว่ามีคีย์อยู่เยอะแยะเลยนะครับก็อันนี้ให้เป็นรายละเอียดสำหรับการศึกษาสำหรับผู้ใช้งานแล้วกันนะครับแต่เวลาใช้งานจริงๆเราใช้ไม่กี่คีย์หรอกครับมาดูคีย์หลักๆแล้วกันนะครับสำหรับการสร้างไฟล์ใหม่นะครับหรือการเข้าไปแก้ไขเราก็จะพิมพ์ Nano แล้วตามด้วยชื่อสกุลของไฟล์นะครับส่วนการบันทึกนะครับเราก็จะใช้ปุ่ม Ctrl O นะครับการออกจากโปรแกรมก็จะใช้ Ctrl X นะครับส่วนใหญ่ใช้อยู่แค่เท่านี้นะครับหลักๆนะครับส่วนที่เหลือถ้าสามารถจำได้หรือใช้งานบ่อยๆก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานไปนะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับก็ให้มาศึกษาเพิ่มเติมต่ออีกทีละกันนะครับผมจะใช้แค่เพียง2ปุ่มนะ2คีย์เท่านั้นเองนะครับก็คือ Ctrl A Ctrl O สำหรับการบันทึกนะครับ Ctrl X สำหรับการออกจากโปรแกรมนะครับดูว่าแค่2ปุ่มนี้จะเพียงพอต่อการใช้งานจริงหรือไม่นะครับเราทำการเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับในนี้นะครับผมสั่งสร้างไฟล์ก่อนแล้วกันนะครับคันนาโนชื่อว่า test1.txt นะครับเราก็จะได้ตัวหน้าจอโปรแกรมนะครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับสามารถที่จะพิมพ์โปรแกรมหรือคำสั่งต่างๆได้เลยนะครับเราสามารถพิมพ์ได้เลยเมื่อขึ้นต้นบรรทัดใหม่ขึ้นบรรทัดใหม่ก็กดปุ่ม Enter แล้วก็พิมพ์นะครับสามารถใช้ปุ่ม Home ปุ่ม End ได้เหมือนปกตินะครับHello ได้นะครับทีนี้เมื่อต้องการที่จะบันทึกนะครับก็คอนโทรลกดปุ่มคอนโทรลค้างเอาไว้นะครับแล้วตามด้วยปุ่ม O นะครับนะจะมีการถามว่าคุณจะบันทึกเก็บไว้ในไฟล์ชื่อว่า test1.txt ไหมนะครับก็ยืนยันครับโดยการกดปุ่ม enter นะครับอันนี้คือการบันทึกเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยากจะออกมาครับกลับมาที่หน้า shell command เหมือนเดิมนะครับคือ command line เหมือนเดิมก็กด control ตามด้วย x ครับนะครับแค่นี้เองครับนะเราก็จะได้ตัวไฟล์นะครับลอง list ls นะครับ list ไฟล์ขึ้นมาดูนะครับจะเห็นว่าเรามีไฟล์ที่ชื่อว่า test1.txt แล้วนะครับถ้าต้องการอยากจะเข้าไปแก้ไขใช้คำสั่งเดิมเลยครับ nano ตามด้วย test1.txt นะครับ enter ปั๊บเราก็จะกลับมาสู่โหมดของการแก้ไขนะครับพิมพ์อะไรไปแล้วปรากฏว่านึกขึ้นได้ไม่เอาละไม่ใช้ละคีย์นี้เป็นคีย์ปกติของทุกๆตัวเลยนะครับคือ control แล้วตามด้วย z นะครับเป็นการยกเลิกเลยครับก็จะไม่เกิดการบันทึกใดๆเข้าไปในตัวไฟล์เลยนะครับ
เรานาโนกลับเข้าไปดูครับก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะใช้แท็กอีเตอร์นะครับง่ายๆบนตัว Raspberry Pi ได้แล้วนะครับนาโนเองจะมีความสำคัญมากอีกตัวประการหนึ่งก็คือในกรณีที่เราจะเป็นต้องแก้ไขการคอนฟิกหรือการตั้งค่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ของระบบนะครับนะเราอาจจะต้องได้ใช้โปรแกรมนาโนนี้นะครับด้วยนะครับก็จึงเป็นการดีถ้าผู้ที่จะใช้งาน Raspberry Pi ได้รู้จักในส่วนของนาโนแล้วก็ใช้งานเป็นนะครับซึ่งในพาร์ทหลังๆนะครับจากนี้ไปเราจะใช้นาโนในการพัฒนาโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะควบคุมฮาร์ดแวร์โดยก็ยังไงขอให้ทุกท่านติดตามคลิปนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเราด้วยนะครับสวัสดีครับ